คุณผู้ชมครับนอกจากราคาเนื้อหมูนะครับจะแพงแล้วช่วงนี้ยังคงมีโรคระบาดเกิดขึ้นในตัวของหมูด้วยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันไม่ได้ปกปิดการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรส่วนภาคใต้ยังไม่มีการรายงานพบการแพร่เชื้อครับดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนระหว่างการลงพื้นที่ติดตามบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี2565ที่จังหวัดสงขลานะครับว่าสำหรับการระบาดของโรค ASF นั้นนะครับหรือว่าโรคอหิวาแอฟริกาในหมูในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยสามารถที่จะป้องกันได้มาโดยตลอดและก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลนะครับแต่เมื่อมีการพบการแพร่เชื้อก็จะมีการเรียกประชุมและประกาศให้ทราบอย่างทันทีและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้แจ้งไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือว่า IOIE ครับซึ่งเป็นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งก็ได้มอบให้กรมปศุสัตว์ค่ะรายงานไปถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี2561เป็นต้นไปค่ะให้ประชาชนได้รับทราบและในขณะนี้เองก็มีมาตรการในการฟื้นฟูออกมาแล้วนะคะโดยขออนุมัติจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางค่ะเยียวยาเกษตรกรรายย่อยเพื่อเป็นค่าชดเชยราคาหมูที่ถูกทำลายพร้อมกับได้กำชับกรมปศุสัตว์นะคะว่าให้เร่งปลดโรค AFF นะคะออกจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือว่า OIE ให้เร็วที่สุดและในระหว่างที่หมูค่ะผลิตไม่ทันอาจจะต้องมีการนำเข้าเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของราคาค่ะโดยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและก็จะมีการแถลงให้ทราบหลังจากนี้ทั้งหมดค่ะส่วนสถานการณ์โรคอหิวาแอฟริกาในหมูขนาดนี้ยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขและเท่าที่ได้รับรายงานก็คือหมูหายไป 13% หลังจากนี้ต้องมาดูต้นสายปลายเหตุนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการแล้วสำหรับการห้ามส่งหมูออกในระยะนี้ครับผมได้กำชับกรมปศุสัตว์นะครับปลดโรค ASF จาก OIE ให้ไวที่สุดนะเพราะฉะนั้นมาตรการช่วงนี้นะครับเราก็ทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีการนำเข้าเพื่อมาบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของราคาต่างๆเนี่ยก็กำลังมีมาตรการอยู่นะครับแล้วก็ให้ท่านอธิบดีปศุสัตว์เนี่ยไปรายงานกับท่านนายกโดยตรงนะฮะสหกรณ์ในกลุ่มของเชียงใหม่ลำพูนนะที่เราไปแนะนำในการพัฒนาฟาร์มเป็น GFM เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะเกษตรกรรายกลางรายใหญ่นะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงได้มันไม่ใช่ไปทั้งหมดนะครับแต่ถ้าผมได้รับรายงานก็คือหมูหายไปประมาณ 13% นะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินการในเบื้องต้นแล้วก็คือห้ามส่งออกในช่วงระยะเวลานี้นะครับ